ดีเจพุทธเข้าใจคนมีลูกยากจุ๋ยเครียดหนักพึ่งทุกศาสตร์ให้เวลาถึงสิ้นปีดีเจพุทธยังไม่ถอดใจแพลนปั๊มเบบีสงสารจุ๋ยเครียดหนักลั่นเข้าใจหัวอกคนมีลูกยากพึ่งทุกศาสตร์เผยให้เวลาถึงสิ้นปีเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ลานพระพิฆเนศช่อง3หนองแขมพระเอกชื่อดังพุทธพุทธิชัยเกษตรสินหรือดีเจพุทธให้สัมภาษณ์ในงานบวงสรวงละครที่สุดของหัวใจถึงเรื่องแพลนปั๊มลูกที่อยู่ในขั้นตอนทางการแพทย์เผยสงสารจุ๋ยวรัฐยาเครียดหนักจนร้องไห้พึ่งทุกศาสตร์ที่ทำได้แต่ให้เวลาถึงสิ้นปีนี้ตอนบวงสรวงเสร็จเห็นรีบคว้าไข่ต้มก่อนเลยเมื่อที่ครามบอกว่ากินไข่แล้วลูกจะมาเลยเราก็ต้องรีบคว้าเลยทีมงานมาบอกว่าครามปากมาบอกให้พี่พุทธกินไข่แล้วเดี๋ยวลูกจะมาสาธุหยิบมาใบเดียวเอาทีละคนก่อนตอนนี้แค่มาคนเดียวก็ดีใจแล้วครับวางแผนไว้ยังไงบ้างกับการมีน้องตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทางการแพทย์อยู่คือร่างกายของพุทธและจุ๋ยไม่ได้สมบูรณ์ 100% ก็ดูแลร่างกายกันอยู่ตอนนี้มันเลยความกดดันไปแล้วยอมรับว่าช่วงก่อนกดดันแหละพี่ๆสื่อถามคนรอบตัวถามว่าเมื่อไหร่จะมีน้องมันก็เลยเป็นความกดดันไปในตัวพอผ่านเวลามาเราเจอจุดที่มันหนักมาแล้วตอนนี้ก็สบายสบายคุยกันว่าถ้าสุดท้ายไม่มีน้องก็ไม่เป็นไรเนอะเราก็ใช้ชีวิตคู่ของเราให้มีความสุขไปเที่ยวในที่ที่เราอยากไปแต่ถ้าเกิดว่าเขามีบุญที่จะมาเกิดเป็นลูกเราจริงๆก็คงจะเป็นของขวัญที่ดีมากๆให้กับคู่ของเราก่อนหน้าที่ก็พยายามกันหนักมากผมเข้าใจคนมีลูกยากเลยครับคือแต่ก่อนมีข่าวพี่ๆดาราที่มีลูกยากตอนนั้นไม่เข้าใจพอวันหนึ่งมันมาเกิดขึ้นกับเราเห็นจุ๋ยต้องมาเสียน้ำตาเพราะเขาตั้งใจที่จะมีมากๆแต่ละเดือนเขาต้องกินฮอร์โมนเพื่อปรับฮอร์โมนแล้วน้ำหนักตัวเขาก็ขึ้นตามฮอร์โมนที่ฉีดเข้าไปเขาก็เครียดแต่เขาก็ยอมเพื่อลูกถึงเขาจะตัวใหญ่ขึ้นเขาจะอะไรก็ไม่เป็นไรผมขอบคุณจุ๋ยมากมากผมสงสารเขาจนขนาดว่าบอกเขาว่าถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะเราก็อยู่กันสองคนผัวเมียก็มีความสุขดีทำกับข้าวกินกันไปปีใหม่ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างแต่เราก็ยังมีความหวังอยู่ครับมีไปขอพรให้ได้ลูกบ้างไหมหนูทุกอย่างเลยครับศาสตร์ไทยศาสตร์จีนศาสตร์อินเดียทำหมดอะไรที่เขาว่าดีพี่ผู้ใหญ่แนะนำมาเราก็ลองหมดช่วงหนึ่งก่อนโควิดระบาดก็ตระเวนเดินสายขอลูกกันเลยในหลายๆที่เห็นว่าจุ๋ยเครียดเรื่องมีลูกจนเกือบจะมีภาวะซึมเศร้าเขาบอกว่าอีกนิดหนึ่งเขาจะซึมเศร้าแล้วด้วยคู่เราตั้งใจที่จะมีน้องมากๆเลย 2-3 ปีแล้วหลังจากที่แต่งงานกันมาลองวิธีธรรมชาติก็ไม่มาลองวิธีทางการแพทย์แล้วก็ยังยากอยู่ก็ท้อยใจบางเดือนจุ๋ยเขาคงหนักเขาก็เสียใจเราก็ให้กำลังใจซัพพอร์ตกันไปแต่เราก็ยังมีหวังอยู่หมอว่าไงบ้างหมอบอกว่าจะทำอะไรก็ให้รีบทำได้เลยเพราะเราก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าร่างกายของเรามันจะผิดเพี้ยนหรือเสื่อมลงไปวันไหนเดือนนี้อาจจะดีแต่เดือนหน้าอาจจะดรอปลงไปเลยตอนนี้วิธีทางการแพทย์แต่ละเดือนก็คือลุ้นการเก็บไข่มาลุ้นว่าจะได้ไข่คุณภาพที่จะสามารถเอาไปทำต่อได้ไหมจากนั้นจะเป็นวิธีทางการแพทย์ซึ่งต้องใช้เวลาและก็ยากให้กำลังใจภรรยาอย่างไรบ้างบอกเขาสู้ๆนะถ้าเขามีบุญมาเกิดเป็นลูกของเราสองคนก็ดีใจถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรมีหลานอยู่ก็เลี้ยงหลานได้กำหนดระยะเวลาไหมช่วงล็อกดาวน์ล่าสุดเราก็ว่างกันเยอะปีนี้เป็นปีที่เขาร้องไห้ช่วงกลางปีแล้วเราก็บอกว่าแค่สิ้นปีใหม่จากนี้ก็ไม่ต้องวิธีทางการแพทย์แล้วไม่ทำไม่เอาแล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดีกว่าใจลึกๆก็หวังว่าเผื่อปลดล็อกอะไรทุกอย่างแล้วมันจะดีขึ้นหวังว่าน้องจะมาหลังปีใหม่จะเปลี่ยนใจตอบโรหรือเปล่าปี
ีคนทักบ้างไหมว่าเราจะมีลูกหรือไม่มีมีเขาว่าคู่นี้ยังไงก็มีลูกมันก็เลยทำให้เรายังมีหวังครับ หนูกลัวจิ้งจกที่สุดเปิดใจนักเรียนสาวจับตุ๊กแกแกล้งครูแห่ดูคลิปกว่า 1.9 ล้านครั้งเปิดใจนักเรียนสาวหมู่6โรงเรียนดังวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์จับตุ๊กแกแกล้งครูกลายเป็นคลิปไวรัลมียอดผู้เข้าชมกว่า 1.9 ล้านครั้งเคยเป็นคนรักสัตว์โดยเฉพาะตุ๊กแกที่ชอบมากเป็นพิเศษแต่ที่กลัวมากที่สุดคือจิ้งจกกลายเป็นคลิปไวรัลมียอดผู้เข้าชมกว่า 1.9 ล้านครั้งนักเรียนสาวโพสต์คลิปเพื่อนนักเรียนใช้มือเปล่าจับตุ๊กแกแล้วนำไปแกล้งคุณครูทำเอางานนี้คุณครูถึงกับร้องกรี๊ดต้องรีบปิดประตูหนีเข้าห้องพักครูโดยระบุแคปชั่นว่าตุ๊กแกน่ารักเพชรบูรณ์หวานมากแกล้งคุณครูคำ555เล่นนอราอาโดยเรื่องนี้วันที่11มิถุนายน2565หมูหยองนางสาวณัฐริกาเรียนวงคำนักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคมตำบลโคกปรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าปกติตนเป็นที่ชอบถ่ายคลิปอัพลง TikTok อยู่แล้วและวันก่อนเห็นมุกรืนสอภทิตาศิวิไลเจริญสุขจับตุ๊กแกมาและบอกว่าจะเอาตุ๊กแกไปแกล้งครูตนจึงได้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไว้และนำไปโพสต์ลงใน TikTok ไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาดูและติดตามมากขนาดซึ่งตนและเพื่อนต้องขอขอบคุณที่คอมเมนต์และทุกยอดวิวที่เข้ามาติดตามจับตุ๊กแกส่วนน้องมุกบอกว่าเป็นคนรักสัตว์โดยเฉพาะตุ๊กแกที่ชอบมากเป็นพิเศษเพราะตามลำตัวจะมีจุดเป็นสีต่างๆและตีนก็จะเหนียวเป็นเอกลักษณ์ส่วนวิธีการจับตุ๊กแกคุณตาเป็นคนสอนจับสำหรับสัตว์ที่ตนกลัวมากที่สุดก็คือจิ้งจกเพราะเวลาจับหางจิ้งจกมันจะขาดและดิ้นไปมาดูแล้วหน้าขนลุกแกล้งครูที่มาของคลิปในวันนั้นคือมีตุ๊กแกเกาะอยู่หลังห้องเรียนมุกเห็นว่าตุ๊กแกตัวนี้ตัวเป็นอ้วนๆกลมๆน่ารักดีจึงจับมาดูและนึกได้ว่าครูเป็นคนกลัวตุ๊กแกเลยเอาตุ๊กแกมาแกล้งครูจนครูต้องเดินหนีไปหลบอยู่ในห้องพักครูแต่ครูก็ไม่ได้ว่าอะไรแค่ถามว่าทำไมกล้าจับอย่าเอาใกล้ครูหลังจากนั้นมุกก็เอาตุ๊กแกไปปล่อยในป่าข้างๆโรงเรียนสำหรับที่ว่ามีหนุ่มปลื้มและเข้ามาแซวอยากให้มุกไปปกป้องจากตุ๊กแกก็ยินดีจะปกป้องทุกคนสัญญาว่าจะดูแลทุกคนโดยเท่าเทียมกันไม่ลำเอียงอย่างแน่นอน